สวัสดีครับลุงเขาเป็นคนร้ายใช่ไหมอะไรวะโทมิโน่ขึ้นอยู่กับเราก็โอ้โหพูดแมนมันกับพี่อะไรเนี่ยคนตัดไม้กูว่าไม่ใช่แล้วจะมาตัดกูนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนายเกมFear and Hunger 2นะ Terminal นะครับโอเคเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะว่าเกมนี้นี่ค่อนข้างจะดีฟและดาร์กนะครับผมก็ไม่ใช่แฟนเกมนี้ตั้งแต่ภาคหนึ่งนะแต่ก็ลุงพงบอกว่าดีผมก็ว่าลองดูหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับก็คนนี้นะก็เป็นอดีตทหารเก่งต่อสู้ระยะไกลนะโอเคไม่ค่อยกลัวคนนี้เป็นนักสายเวทเป็นจอมมนจอมเวทมนต์ดำมะทักษะที่ดีแต่ว่าน่ารังเกียจอย่างงั้นเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปแล้วกันนะคนนี้เป็นหมอรักษาโรคและค่าสถานะต่างๆได้วิเคราะห์จุดอ่อนศัตรูได้โอเคก็ดีแล้วคนนี้เชี่ยวชาญในการสร้างอาวุธและกับดักเข้าใจเครื่องจักรที่ซับซ้อนโอเคเป็นนักบวชสีเหลือง ผู้วิเศษสีเหลืองใช้พลังในการเพื่อคนอื่นนะโอเคคนนี้ก็รู้สึกจะเป็นกว่านักพฤกษศาสตร์จะรอบรู้เรื่องพืชสมุนไพรนะโอเคเป็นคนที่แบบสร้างพิษได้อันนี้นักสู้ใต้ดินน่ะนักมวยเก่งการต่อสู้ประชิดก็ดีคนนี้เป็นนักข่าวข่าวการรัฐประหารนู่นนี่นั่นก็คือเป็นนักข่าวแหละมีทักษะในการโน้มน้าวใจถ้าเป็นทหารเนี่ยผมว่ามันก็ดูทื่อๆนะเก่งอาวุธระยะไกลถ้าเกิดไม่มีอาวุธระยะไกลนี่คือมึงแตกนะมึงตายแน่ๆมึงตายแน่ๆบอกเลยดูยังไงก็ทหารเท่ทหารนี่ว่าจะเป็นทหาร I am soldier ชื่อหอมโหหอมแดงโอเคไปเลยหอมแดงกูเล่น easy mode แล้วกันเดี๋ยวเกมแม่งจะยากเกินไปเดี๋ยวกูไม่สนุกอยากจะข้าม story mode ไหมno ขอไม่ข้าม story mode แล้วกันนะเสียงรถไฟที่ผ่อนคลายคุณรู้สึกไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศที่มันเงียบสงบขนาดนี้คุณไม่สามารถทำอะไรกับเหตุการณ์นี้ได้แต่ก็ได้แต่ปล่อยให้จิตใจของคุณนั่นน่ะล่องลอยทำให้คุณนึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณน่ะมาถึงจุดนี้ได้ Preheville มันคือบ้านเกิดของคุณแม้ว่ามันจะมีอดีตที่แปดเปื้อนอยู่รอบๆนะตอกซอยตามที่ที่คับแคบที่ที่อับสายตาต่างๆก็ตามความทรงจำเจ็บปวดก็น่าจะเริ่มตั้งแต่คืนนั้นละพ่อกับแม่ของคุณน่ะทะเลาะ กันอยู่ด้านหลังของบ้านนะการโต้เถียงเนี่ยก็ดูจะรุนแรงแล้วก็
กลายเป็นการต่อสู้แม่ของคุณน่ะวิ่งเข้ามาในห้องของคุณด้วยความสิ้นหวังเธอล็อกประตูแล้วก็พยายามต้านแรงเขาเรียกว่าไงดันประตูสุดแรงกินเหล้าโชยมาที่ห้องคุณจากนั้นคุณก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของพ่อของคุณเดินขึ้นมาที่บันไดมี2 อย่างให้เลือกเมื่อพ่อของเราทุบประตูกูเลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้ความพยายามของคุณนั้นมันไม่สำคัญนะก่อนที่พ่อของคุณจะเดินเข้ามาอย่างเมามายแล้วก็ทำร้ายร่างกายของคุณด้วยความรุนแรงเมื่อแม่ของคุณน่ะจากไปแล้วก็คือแม่ทิ้งเราไปแล้วนั่นแหละพ่อของเราก็ดื่มน้ำอ่ะน้ำอะไรวะน้ำในรางเหรอน้ำเมาเหรอมันจะเป็นเหล้าอะไรน้ำไม่ดีอ่ะประมาณนั้นแหละจากนั้นเราก็ไปสู่สถานบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าพรีเฮวิลสถานที่นั้นน่ะปฏิบัติต่อเด็กได้แย่มากเลยแล้วก็มีข่าวลือมากมายว่าเด็กๆอ่ะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในบางครั้งคุณน่ะแทบจะรอไม่ไหวที่จะออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดแต่ก็เป็นจริงอย่างที่คุณอธิษฐานนั่นแหละคุณออกมาได้เร็วกว่าที่คุณคิดอีกเพราะว่าเมื่อสงครามเริ่มขึ้นสหภาพตะวันออกได้คัดเลือกผู้ที่สามารถจะเป็นชายชะกันได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตามนะเพื่อเข้าสู่สงครามตอนนั้นน่ะคุณอายุได้เพียง13ปีแล้วพวกเขาก็ลากคุณไปด้วยนะเอาคุณไปเกณฑ์ทหารเพื่อฝึกให้คุณน่ะใช้อาวุธประเภทปืนสนามเพาะช็อตกันช็อตกัน12เกรดจริงด้วยคุณมีปืนช็อตกัน12เกรดและกระสุน12เกรดอยู่3นัดโอเคคุณเก่งในสนามรบมากแม้ว่าจะอายุน้อยก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่นะคุณเริ่มจะรู้สึกขมขื่นขึ้นมากเรื่อยๆเมื่อเห็นทหารใหม่ที่อายุน้อยกว่าที่ถูกคัดเลือกแล้วก็ตายในสงครามที่ยืดเยื้อและไร้ความหมายถึงตอนนี้แล้วคุณมีหน้าที่รับผิดชอบกองทหารซึ่งใหม่แล้วก็เด็กกว่าคุณมากคุณได้รับภารกิจที่มีไว้ใช้สำหรับอะไรใช้จ่ายเหรอได้รับภารกิจหนึ่งจากค่ายนะแต่ภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจที่รับประกันได้ว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะพวกเราทุกคนไม่รอดชีวิตอย่างแน่นอนกูเป็นคนที่บ้าระห่ำไงคุณเริ่มเบื่อหน่ายกับวิธีการกระจายกำลังพลแบบจับโจทย์ก็คือส่งพวกเราไปตายอย่างโง่ๆแล้วที่สำคัญนะขวัญกำลังใจของกองทัพสหภาพตะวันออกเองก็ดูเหมือนจะงอนแงนเต็มทีคุณที่เราก็เลยเลือกรับภารกิจและปฏิบัติหน้าที่ต่อชีวิตไหนๆมันก็เดินตายอยู่แล้วนะกลับไปก็ไม่มีที่หนีหรอกหลังจากที่เข้าสงครามนะแม้ภารกิจของเราจะเป็นภารกิจเอาชีวิตไปทิ้งก็ตามแต่ว่าเราก็ยังรอดมาได้แม้จะมีโอกาสที่แทบจะเป็นศูนย์ก็ตามสิ่งนี้จะเพิ่มความสามารถของคุณในสาขาอาวุธของคุณอ๋อโอเคเราได้เรียนรู้ทักษะส่วนตัวน่าเสียดายที่ภารกิจนี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณเช่นกันจิตใจของคุณนั้นได้แหลกสลายจากการสูญเสียเพื่อนทั้งหมดในสนามรบดังนั้นคุณจึงต้องใช้ยาเอาไพออดเหรอเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดคุณจึงติดสารตัวนี้อ๋อโอเคติดยาแก้ปวดชิบหายแล้วเฮโรอีนเหรอคุณได้รับเฮโรอีนและมีอาการเซียนยาหูเหี้ยแล้วคุณไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปและกลายเป็นผู้หลบหนีสหภาพตะวันออกจะไม่ยกโทษให้กับการก่ออาชญากรรมดังกล่าวดังนั้นคุณต้องเตรียมของให้พร้อมสำหรับการหลบหนีกระสุนโอเคคุณมีกระสุนขนาด12เกรดอีก2นัดไม่ไปช่วยหาอะไรได้วะมันนานแค่ไหนแล้วรู้สึกเหมือนตลอดชีวิตตั้งแต่ฉันจากไปจากเมืองนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ใครๆก็อยากจะกลับมาแต่เมื่อไม่มีที่ไปที่อื่นในโลกเราก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องมาที่นี่ใช่ๆเซฟโอเคผมมาเทสไว้นิดนึงนะฮะก็เซฟทับไปเลยนะครับสคริปต์อินโทรนกอะไรสับปะงกสับปะเงยหลับตื่นเฮ้ยอีหนูมาทำอะไรที่นี่เอ็งเขียนอะไรไว้บนพื้นรถไฟวะเอ้เ
รู้สึกเหมือนมีคนแอบดูเราตอนเราหลับอยู่นะดูสิโอเคไปอีกโบกี้ได้กระเป๋ามันกองพเนินเทินทึกไปหรือเปล่าเอ๊ะเข้าไปดูสินี่มันไม่ใช่ในรถไฟนี่แกฉันตามหาเธอทุกทีเลยคนเฝ้าเหรออะไรเนี่ยงงแกคิดว่าแกจะหนีเหรอฮะแกจะหนีไปไหนแกจะรีบไปไหนกันต้องต่ออะไรของมึงกูไม่เข้าใจเฮียกูอยู่บนรถไฟเมื่อกี้โอ้คนเฝ้าสถานที่นี้ตาแทบถลนออกจากเบ้าเมื่อสีหน้าของเขาเริ่มกระตุกเก่งไม่มีใครข้าคิดมาก่อนแกไอ้มนุษย์สุดหน้าโง่หน้าโง่ทั้งหมดเลยเอาล่ะกลับไปที่โต๊ะของแกโต๊ะทำงานของแกนั่นนะอ้าวกูต้องทำงานหรือนี่นี่คือโอกาสสุดท้ายของแกถ้ามีครั้งหน้าแกจะถูกลงโทษอย่างสาสมไม่รู้ล่ะเจอคนประหลาดกูก็ต้องไอ้นี่ก่อนล่ะนี่มันยุ่งจริงๆนะแกต้องทำให้เสร็จก่อนถึงเส้นตายหากเราทำไม่ได้นะฉันจะถลกแผ่นหลังของแกออกมาโอ๊บเห็นดีไหมเห็นนี่ไหมโชว์หลังให้กูดูอีกประสบจริงๆแกมองอะไรยายเด็กน้อยจับตาดูลูกบาของแกไปบีบทำลูกบาของแกเข้าหรือจะให้ฉันกระชากดวงตาออกมาจากเบ้าหน้าสวยๆของแกเองเด็กหญิงชุดชมพูก็ได้แต่นิ่งเงียบนะครับโอเคใช้แป้นทิศทางเพื่อทำลูกบานะยังไงปั๊บ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 โอ้ยนี่มันโรงงานอะไรอย่างน้อยเราก็ไม่ถูกกระชากบอกตาออกจากเบ้าหน้าหล่อๆของเรานะเด็กผู้หญิงชุดชมพูนั้นก็พยายามทำตัวให้เราแบบสนใจนะพยายามหันหน้ามองเรานะมีชีบงชีเบ้ผู้หญิงมาอย่างนี้ก็ได้สิเฮ้ยแกคิดจะไปไหนแกคิดจะไปไหนเหลืองกูเสร็จอย่าเหี้ยเหลืองกูแดกกูหรอกไปแล้วกูทัดกูเป็นทหารเก่าเว้ยกูเป็นจุ๊กมาสเตอร์วู้ฮู้รู้สึกแปลกๆกับที่นี่นะใช่ประหลาดมากๆปวดหัวโอ้ไม่ปวดหัวอะไรโอ๊ฟอะไรเนี่ยนี่คุณน่ะบุคคลลึกลับกำลังทักทายคุณด้วยน้ำเสียงที่ซ้ำซากแล้วก็จำเจคุณน่ะถูกดึงออกมาจากสถานที่ที่น่ารังเกียจนั่นคุณกำลังดำดิ่งลงไปในโพรงกระต่ายนั่นตอนนี้น่ะคุณปลอดภัยภายใต้แสงสีเขียวของดวงจันทร์แล้วโอ้ยต้องพูดเลยว่าต้องขอบคุณเหรออ้าแต่น้อยก็มาอยู่ตรงนั้นก็โอเคอ่ะขอบคุณมากนะครับที่พาผมมาจากตรงนั้น You are welcome ยินดีต้อนรับนะยินดีฉันคิดว่าคำพูดของพวกเราน่ะคงไม่อาจส่งไปถึงนายของข้าได้นะข้าน่ะจ
ึงขอพูดแทนท่านแล้วกันนายของข้าเป็นใครน่ะเหรอเอาละเอาเดี๋ยวสมมุติว่าเขาคือผู้กระทำผิดไม่สิเขาคือเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์จอมเจ้าเล่แล้วฉันล่ะส่วนตัวฉันเรียกฉันว่าเพอร์เกเล่ก็ได้ฉันเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยภายใต้ความยิ่งใหญ่สูงสวรรค์ของพระองค์ส่วนคุณน่ะคือคนช่างฝันใช่ใช่เขาช่างฝันอาจารย์ของข้าน่ะได้เชิญพวกเจ้า14คนมาร่วมงานฉลองเป็นส่วนหนึ่งกับจักรวาลนี้ของเรานะผู้สมัคร14คนแต่ผู้ชนะที่แท้จริงน่ะมีเพียงหนึ่งเดียวกูเริ่มงงกับมึงเทศกาลแห่งเทอร์มินอลนั้นตอนนี้มาถึงแล้วฉันไม่ต้องการถามซะหน่อยแล้วกันอย่าปฏิเสธเยอะเดี๋ยวแตกเป็นเทศกาลที่ให้คุณมนุษย์มองความยิ่งใหญ่และโอกาสที่จะเข้าไปถึงความสูงส่งที่จะมีชื่อเสียงเทศกาลส่งท้ายของทุกเทศกาลทั้งหมดนี้น่ะมันต้องทำให้คุณสับสนมากแน่ๆเลยเอาละฉันจะไม่ทำให้คุณงงงวยมากๆนะก็คุณก็รู้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแค่มุ่งหน้าไปหอคอยนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้สำหรับตอนนี้นั่นนะฉันยินดีจะตอบทุกคำถามถ้าคุณไปถึงที่นั่นแต่จนกว่าจะถึงเวลานั้นเรามาพบกันใหม่ตายแสงจันทร์แล้วกันนะจากนั้นเราก็ตื่นจากฝันที่ดีของเรานะฮะตอนนี้รถไฟหยุดแล้วนี่หยุดแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคแตด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 ฮึบประตูโย่หนุ่มแว่นชายในชุดสูทน่ะกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองกูจะพูดทำนองไอ้บ้านนั้นทำไมมาข้ามมาถึงตรงนี้แล้วนะดูเหมือนเขาจะหลงไหลอยู่ในความคิดของตัวเองซะเต็มประดาฉันช้าฉันสายไปแล้วฉันสายไปดูประหลาดโอ้ผู้คนเต็มไปหมดเลย Hi people สวัสดี peopleรู้สึกดีนั่นที่จะได้เจอคนปกตินะมนุษย์ปกติอ่ะนะมันเป็นการดีนะที่เราจะอยู่ตรงนี้นะจากนั้นเราก็เข้าไปขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขานะโหดูสิเจ้าคนขี้เศร้ามันตื่นแล้วขอข้อมูลซะหน่อยคุณต้องไม่รู้อะไรเหมือนพวกเราแน่ๆเลยนะตอนเนี้ยรถไฟเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้นะเราก็ติดอยู่ที่ชานเมืองนะแล้วพนักงานรถไฟทุกคนน่ะก็หายไปหมดเลยไม่มีใครอธิบายอะไรเลยน่ะก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นน่ะช่างมันเถอะฉันไม่สนใจอะไรหรอกมันดูลึกลับไปหมดเลยน่ะกลุ่มผู้คนก็ได้พูดคุยกันไปนะเราตัดสินใจที่จะพักแล้วก็รออยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่รีบร้อนอะไรอ่ะนะฉันก็แนะนำให้คุณน่ะนั่งข้างในแล้วก็ทำตัวสบายๆแล้วคุณล่ะชื่ออะไรแนะนำตัวเองเหรอไม่ฉันจะไม่แนะนำอะไรกับใครทั้งนั้นแนะนำหน่อยก็ได้เป็นคนดังเขาบ้างโอเคแนะนำตัวเองไปผมชื่อออโอลิเวียรักทุกคนที่อยู่ที่นี่ไอซาระเรียกผมว่าแองกัสส่วนฉันนะฉันชื่อคารินนะฉันอ่ะเป็นนักข่าวล่ะนักข่าวเกี่ยวกับการเมืองการปฏิวัติผมเฮนริกครับเฮ้ยฉันชัดเฮนริกนะจะเรียกผมทำไมแล้วบรุษลึกลับนี่ชื่อว่าโอซาอูกดลั่นเฮียโอซาจุดๆเอ็นริกจุดๆแสดงว่ามีบทสนทนาแปลกๆที่ผมอ่านไม่ทันนะขออภัยทีมค่อนข้างแน่ใจว่าเขาน่ะเป็นคนแรกที่ตื่นก่อนที่นายจะตื่นขึ้นมาน่ะพวกเราน่ะพูดถึงเรื่องนี้นะนายเห็นความฝันนั่นเหมือนกันใช่ไหมใช่ฉันเห็นฝันร้ายน่ะ
ฉันฝันว่าเห็นหญิงชุดชมพูแล้วก็มีพระจันทร์อะไรบางอย่างแล้วก็มีตัวบ้าอะไรไม่รู้บังคับให้ฉันทำกล่องน่ะใช่ๆๆเราทุกคนน่ะฝันเหมือนกันเลยก่อนที่จะตื่นในรถไฟพระจันทร์หญิงสาวในชุดชมพูแล้วก็เทศกาลเทอร์มินาทุกอย่างน่ะมันรู้สึกเหมือนจริงเกินกว่าจะคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันนะไม่ต้องพูดถึงมันอีกดีกว่าอะไรอ่ะอาร์มี่พิกเหรอทหารหมูเหรอเราควรจะถามทหารหมูน่ะทหารหมูน่ะทหารหมูอยู่ไหนแล้วทหารหมูตัวนั้นน่ะเบอร์แมนพิกอ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเบอร์แมนพิกกูไม่เข้าใจอ่ะจริงๆเขารีบร้อนแล้วเขาก็เดินจากไปอ่ะฉันคิดว่าเขารู้อะไรบางอย่างอ๋อคือไอ้ทหารหมูนั่นน่ะเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างแล้วก็รีบชิ่งออกไปเลยเว้ยมันมีกลิ่นเหมือนการทดลองนะของทหารนะการทดลองที่ซาดิสอ่ะแล้วก็ฟังดูเหมือนพวกเบเมนเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันอ่ะอ๋อคือทหารเบเมนนี่เองน่าจะเป็นชื่อของเขตอะไรบางอย่างพวกเขาทดลองยาร้อนประสาทที่คล้ายกับที่ใช้กับเฉลยศึกอ่ะตอนนี้นะสงครามมันสิ้นสุดแล้วแต่ว่าพวกเขายังต้องการตามหาหนูทดลองเพิ่มฉันหวังว่านายน่ะจะมีความสามารถแล้วก็ไม่ซุ่มซ่ามนะแต่ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเชื่อทุกทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็หลายๆสิ่งที่อยู่รอบตัวน่ะเฮ้เฮ้เฮ้ฉันเป็นนักข่าวฉันเป็นนักข่าวฉันทำข่าวเกี่ยวกับสงครามนายรู้ไหมฉันไม่ต้องการในคนต่างชาติที่ปิดตาน่ะมาบอกว่าอะไรเป็นอะไรและอะไรไม่ได้เป็นอะไรฉันเชื่อว่าคุณน่ะไม่ได้เห็นสิ่งที่ฉันเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรอกทุกคนในช่วง10หรือ2ปีที่ผ่านมาน่ะต่างพูดถึงเรื่องสงครามแล้วคุณล่ะว่ายังไงคุณไปอยู่ไหนอะไรคือประเด็นที่คุณต้องการจะสื่อฉันเคยเห็นยาหลอนประสาทมานะอย่างน้อยก็มากพอสมควรในฐานะแพทย์และฉันสามารถบอกได้จากประสบการณ์ตามตรงว่าไม่มีสารเคมีใดที่ฉันน่ะไม่รู้จักเพียงแค่มองเท่านั้นนั่นแหละโดยเฉพาะมุมมองส่วนตัวที่มีต่อผู้คนน่ะนะโอเคเถียงกันครับหมอกับนักข่าวงัดกันแล้วเราตัวเราเนี่ยสัมผัสได้ถึงความมาคุของบรรยากาศฮะเราก็เลยแบบทำไงดีว่าอารินดิฟไซอารินถอนใจยาวๆฉันถือว่าตรงนี้เราน่าจะคุยกันจบแล้วนะเท่าที่ฉันต้องการฉันคิดว่าฉันมีเวลาที่จะพูดคุยกับพวกคุณได้สนุกสนุกกันนะอ๋อคือเขาอยากมีความสุขอยากคุยกันแฮปปี้อยากอยู่กันแบบดีๆอยู่กันดีๆได้ไหมลาลินได้กล่าวฉันมีงานต้องทำน่ะเมืองอยู่ทางไหนงั้นเหรอโอ้ดูนั่นสิเนื้อยอดป่านั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหอคอยที่ตั้งแต่งานท่ามกลางหมอกน่ะมันดูประหลาดว่าไหมหอคอยนั่นน่ะเป็นจุดศูนย์กลางของพรีฮาวิลนะก็ถ้าเดินเข้าไปในป่าได้ก็ฉันคิดว่าไม่น่าจะไกลขนาดนั้นหรอกลองฟ้าเข้าไปดูเหรอมันน่าฝ่าขนาดนั้นเลยเหรอป่านั้นน่ะใช่ถ้าฉันเห็นใครนะฉันจะบอกให้พวกเขารู้ว่าพวกนายอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะลอรินคุณหมออีกแล้วแดกดันครับมันแดกดันนักข่าวฮะตามใจขอให้สนุกกับการหาสกู๊ปจากเมืองที่เหงาหงอยแห่งนี้แล้วกันนะนายรู้ใช่ไหมว่าจะหาเราได้ที่ไหนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกูต้องไปด้วยดิไปด้วยอย่าทิ้งกูไว้แน่นอนนายอย่าทำให้พวกเราช้าลงแล้วกันล่ะโอเคเราจะไปด้วยกันยังตึงก็ตึงเปรี้ยเลยฮะภาษากูยิ่งไม่ค่อยได้อยู่
โอเคไม่อยากคุยอะไรไม่อยากคุยมึงก็ไม่ต้องคุยเฮ้ยไปไหนฮัลโหลไปไหนเยี่ยวเหรอ อะไรเหรอลอรินถามนะฮะเธอกำลังจะไปไหนแล้วก็ต้องถามอีกอันนี้ก็จะเป็นจะไปเมืองอะไรอะไรทำให้คุณมาที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็โจมตีเธอโอ้โน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 มึงไปไหนก่อนนารินมึงไปไหนถามคำถามนี้ก่อนต่อให้ดูเสือกหน่อยแต่สถานการณ์นี้มันอันตรายว่ะเฮ้ยฉันไม่อยากทำความรู้จักกับใครในตอนนี้นะฉันใช้เวลาในการโตเต๋มามากพอแล้วล่ะตามกูตามไม่รู้กูตามเฮ้ยมีบลูเฮิร์บเว้ยพิกอัพได้แน่เฮ้ยหายไปไหนอะเฮ้ยนักข่าวมึงหายไปไหนเนี่ยเดินเข้าปุ๊บหายปั๊บเลยนะมีเสาไฟเอ้ยเฮ้ยใครมาทำพระเยซูบนเสาไฟฟ้าไฟดูดใต้หาไม่มีอะไรนะเฮ้ยต้นไม้บูเฮิร์บกรีนเฮิร์บกูติดเฮโรอีนเนี่ยเอาเฮโรอีนมาดูดหน่อยสิ ไม่ไหวแล้วเขาดูดเฮโรอีนหน่อยทหารติดยาไอ้เหี้ยเลยกูนี่แม่งเลือกอะไรไม่เคยมีดวงเลยอะไรชี้อะไรชี้อะไรนิ้วชี้โอเคถ้าชูนิ้วกลางก็เป็นเรื่องแน่แล้วต่อยกับรูปปั้นกันพอดีเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยัดเป็ดอุ้ยยัดเป็ดอุ้ยไอ้ยิงกูเลยเหรออุ้ยกูตายมั้ยนี่กูตายมั้ยนี่โอ้โหมึงจะฆ่านายหอมแดงกันเหรอวิ่งเนี่ยกูเดินเฮิร์บว่ะโอ้เดินเดินอ้าวอ้าวอ้าวหนีก่อนอ้าวไม่รู้ละกูฟาร์มกูฟาร์มก่อนกูเซฟได้ไหมกูเซฟได้ไหมขอกูเซฟหน่อยนี่กูยังไม่ตายเพราะกูเล่นโหมดอีซีสินะนี่ไม่มีตัวอะไรมางับกูนะกูร้องเลยนะงับกูจากทะเลเนี่ยตรงนี้คืออะไรอ่ะทำไมดูเดินยากๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะผู้คนประหลาดท่านนี่อย่าไปเขาเรียกว่าไงอย่าไปซ่ามันเลยนะเกมเพิ่งเริ่มเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวไอ้ลุงคนนั้นนะว้าชิบหายยิงกูอีกแล้วขอแบกบนหน่อยฟับ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 ยิงกูไม่โดนหรอกเพราะกูหลบแบบดิจิตอลเว้ยแมปโอ้ยตรงนี้มีประตูคลุกว่ะคลุกคลุกด้วยนะคลุกลอลิงไปดีกว่าตรงนี้แบบไม่น่าเวิร์กแล้วอีนักข่าวมึงพากูมาเจออะไรเนี่ยโอ้โหโดนยิงไป2ทีหรือปืนกูก็มีโถกูก็มีปืนน่ะนี่ไงปืนน่ะลูกซองด้วยเอ้าฮีลลิ่งอาหารนี่อะไรอ่ะซันเทเรียไม่รู้เลยว่ะเวปอนอาร์เมอร์เฮ้ยอะไรวะฟาร์มครับนี่ไงดอกไม้ส้มๆไงออกมารู้จักไม่กล้าเก็บอีกเฮ้ยไอ้ลงได้นี่วะลงไงต่อความซนครับความซน
มับกุ๊บกุ๊บเฮ้ยอ๋อสมุนไพรกูเก็บแล้วโหเก็บแล้วไม่งอกไปฮะไม่ทุกคนทิ้งกูหมดแล้วก็ไปไหนกันหมดอ่ะกูกลับมากูไม่เจอใครเลยไปแล้ววะบ้านน่าสงสัยฮึบฮึบลาเวนเดอร์โอเคอย่างน้อยลาเวนเดอร์ก็ไม่ทำใครตายนะดึม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 ปุ๊บเลือดโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยคิดอะไรวะดูดิถังเปล่าๆงงๆขึ้นไปข้างบนไม่ได้ฮัลโหลมาตุฟักเกอร์ what สวัสดีครับลุงเขาเป็นคนร้ายใช่ไหมอะไรวะโทมิโน่ขึ้นอยู่กับเราก็โหวูดแมนมันกับเหี้ยอะไรเนี่ยคนตัดไม้กูว่าไม่ใช่แล้วมันจะมาตัดกูนี่แหละเพนก่อนอะไรวะคุณได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงเดินเตะๆจากระยะไกลตอนนี้คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังจังหวะนี้อยู่ลำพังก็ดีนะฮัลโหลโอ้ยห้องน้ำอะไรวะรูห้องน้ำปื้นเลือดเต็มไปด้วยอุจจาระและน้ำอสุจินี่คืออะไรตรวจสอบอ้าวตรวจสอบหน่อยสิมีอะไรกินเกินกว่าที่คุณเคยสัมผัสมาก่อนกินนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาปิดปากทันทีภายในไม่มีอะไรเลยนอกจากเลือดอุจจาระโอเคชึบ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 ครับโอ้เฮ้ยคนวิปริตต้องเลี่ยงเนาะต้องเลี่ยงไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้4รู้8อ่ะประตูล็อกโอเคเจ้าหนูจะรีบจิ๊บๆนี่คืออะไรอ่ะหลบได้กูก็หลบอ่ะเสียงอะไรตุกตักตุกตักอะไรฟาร์มต้องเก็บแรงไว้วิ่งหนีนะนี่มันป้าอะไรเนี่ยหมู่บ้านนี้วุ้ยนี่บ้าไปหมดแล้วการประทะที่มันจำเป็นควรจะหลีกเลี่ยงอ่ะนี่คืออะไรอ่ะไม้กางเขนพิธีกรรมนองเลือดพวกเขาเคยมีสิ่งเหล่านี้ในสมัยโบราณแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่เคยเห็นด้วยตัวเองหรอกกินและภาพที่ซากศพอันน่าสังเวชนั้นทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังอยากจะคว้างปลาอะไรวะจริงไหมเนี่ยมึงอยากจะคว้างปลาอะไรอ่ะเอาไปทิ้งเหรอหรือคว้างหินใส่เฮ้ยมึงว่าเขาจะเห็นกูไหม
ฮ้ยเฮ้ยลำบากแล้วลำบากแล้วหุยวิ่งเร็วด้วยอุ้ยเอ้าคลิปหายแล้วชายสวมหน้ากากหนังหมูไล่ตามคุณอย่างดุเดือดโอ้ใช่ๆคำพูดของคุณไร้ประโยชน์ไปเห็นชายนองเลือดเฮ้ยอะไรวะเฮียอะไรเนี่ยไอเทมนี่คืออะไรสวมใส่กูไม่รู้ล่ะกูเหมือนกูเจอตัวเป้งอ่ะ Escape โดนแล้วกูโดนฉีดแล้วคนเหี้ยอะไรใส่กูดีอ่ะตบกูอีกคุณตรวจสอบการทำงานของปืนสลักโดยไม่ต้องคิดถึงมันนิสัยเดิมๆของคุณกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นปืนสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่คุณคุ้นเคยคุณสงสัยว่าคุณจะสามารถทิ้งอดีตหรือเบื้องหลังได้หรือไม่ไม่สำคัญพรรคพวกเฮ้ยสกิลคุยเพชฌฆาตใช่เหรออุ๊ย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 นี่อะไรอ่ะแป๊บนึงนะการใช้ปืนเราสามารถทำให้มึนงงได้โดยการยิงทั้งบนสนามยิงแม่งยิงไม่ได้ยิงตัวแม่งนี่แหละเหี้ยอะไรช้าโอ้โหตายห่าพอดีอ้าวไอ้เหี้ยตายโอ้โหกูฟาร์มตั้งนานตายโอ้ยเหี้ยตายจริงจังตายจริงจังเย็ดแค่ใช่แล้วตอนเจอไอ้ลุงคนนั้นใช่ไหมมันคงจะเป็นการดีถ้าเราได้สับหัวมันสักทีนึงนะและกูเองก็มีปืนมาสิมึงเข้ามาสิคัมออนเบบี้คัมออนเบบี้ยิงแม่งก่อนเลยเฮียทำไมกูยิงมันไม่เข้าวะกูไม่เข้าใจอ่ะกูยิงลูกซองเลยนะเว้ยมึงต้องล้มมีไม่รู้ละยิงลำตัวนี่แหละโอ้โหแขนขาดตายไหมล่ะโอ้ยเย็ดแม่ไม่ตายไม่ตายกูต้องวิ่งแล้วล่ะโอ้ด่วนคู่เลยกูทีนี้อ้าไม่นะฉันไม่ไหวแล้วไอ้ตัวนี้มันโหดร้ายเกินฉันมีปืนแล้วฉันคิดว่าฉันแน่ฉันไม่เหลือแขนแล้วโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะผมไม่มีแขนแล้วยืนแล้วแก่ผมเลยผมไม่ไหวแล้วไอ้อูดมันทำเหี้ยตรงนี้อูดยาอูดถอยไปอูดไม่ตามมาก ูนี่ไม่น่ารอดใครก็ได้เอาแขนมาให้ฉันทีใครก็ได้เอาแขนมาให้ฉันที
ฉันก็ได้แขนไม้ฉันทีลักกี้คอยฉันไม่รอดแน่ขายเก้าอี้มาตั้งละเกะละกะใช้เหรียญเปิดไม่มีเหี้ยอะไรเลย empty กูไม่น่ารอดกูไม่น่ารอดอ้าวแข็งกูมาจากไหนตายกูนี่อะไรอ่ะเสียงฝีเท้าแผ่วบางรบกวนการนอนของคุณอุ๊ฟกูจะตายห่าอยู่แล้วหนีโอ้ตายเด็กแม่โดนจับไปเป็นอาหารหมูอีกโอ้โอ้ยหมูแดกโกูไม่เอาอะไรกับใครงั้นเนี่ยกูรีบไปกว่าทางซ้ายเนี่ยไปได้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคุณเข้ามาในป่าลึกเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเหี้ยยิงวิ่งอย่างเร็วโอ้ยเหี้ยวิ่งอย่างเร็วแล้วที่ปลอดภัยกูคือตรงไหนอ่ะงั้นน่ะอ้าวกูไม่มีที่อยู่แล้วกูไปไหนก็ไม่ได้ดิอ่ะเนี่ยกูอ่ะไปตรงไหนก็ไม่ได้เลยจุกมาสเตอร์เว้ยไปตรงนั้นก็เจอไอ้หน้ากากหมูอีกก็ไม่ไหวเข้ามาต้องหลอกล่อครับไอ้พวกนี้ดีนะชาวบ้านพวกนี้ไม่รู้จักการดักไม่ฉลาดเลย ประตูปิดอีกอะไรของหมู่บ้านนี้วะนี่อะไรอ่ะบังคับให้เปิดประตูรถไม่กุญแจธรรมดาป้ายบอกว่าปิดจนถึงพรุ่งนี้เปิดครับไม่สนโอ้ประตูแข็งแรงเกินไปสำหรับเราเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโดนจนได้กูอะไรอ่ะต้องจะแดกหัวคุณฮะวิ่งครับไปแล้วครับเอาว่าโดนแค่ทีเดียวก็ยังดีกว่าฮึบอุ้ยตึงเกินว่าแต่กูโดนซัดไปครัวหนึ่งเนี่ยอาการเป็นไงห
ือเพราะกูติดยากูเลยอ่อนแอวะใช้ดีไหมลองใช้ดูไหมอย่าเลย healing เป็นไงโอเคได้เลือดหน่อยเฮ้ยตกใจอีกแล้ววะเฮ้ยเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์โอ้ไอ้สัตว์โอ้ไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยยังเยอะโอ้ยตัวยังแน่นโอ้ยตัวยังแน่นโอ้ยตัวยังแน่นเราอยากได้เรื่อยโอ้ยยังไม่ทันมัวแต่อยากได้ของวิ่งก่อนวิ่งก่อนอาทิตย์โดนไปป้องนึงเลยงั้นแหละโบมฮะหนีไม่ได้เหรอได้ต้องสู้แล้วล่ะโบมโดนอีกโบมสวบสวบเป็นไงล่ะไอ้สัสหนีก่อนไหมบงกูโอ้หนี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 เจ็บตัวเจ็บตัวเดี๋ยวยุ่งกูฆ่าไปสะอาดโอ้ยใช้เลือดได้ใช้ครับโอเคทางออกอยู่นี่โถเอ้ยเฮ้ยตู้เย็นสักโอเคโอ้ยหมู่บ้านอะไรวะเนี่ยขอหมู่บ้านที่ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมสำรวจโดยรอบอย่าร้องอย่าร้องอีกาอย่าร้องเดี๋ยวพาอะไรประหลาดประหลาดมาตีกูอีกกูเจ็บโหกอีกช่วยบอกทีว่าในนี้ปลอดภัยกิวหนีแป๊บหนียันประตูอ่ะชีวิตโคตรน่าเศร้ามีแต่หนังสือมีอะไรเลยถังก็ไม่มีอะไรสำรวจชั้นล่างให้จบก่อนอ้าวกูตีประตูอีกแล้วอันนี้หนียันประตูกันหนียันประตูไปได้มาขึ้นไปชั้น2นะเฮ้ยไอ้ชี้มีถังลงถังเลือดด้วยอะไรอ่ะโคมไฟประดับสินค้าแต่ละอย่างนี่ดูทุเรศทุรังจริงเลยเฮ้ยฮะเพื่อประโยชน์ของโอแมนเอนริกเป็นที่อะไรเฮนรี่
อ๋อชื่อเฮนรี่เฮ้ยแกทำฉันตกใจนะอีบ้าเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันเหมือนเด็กนั่นกูไม่อยากยุ่งอยู่แล้วอะไรของมึงวะงงว่ะเฮ้ยสรุปคือตรงนี้ยังไงอ่ะปลอดภัยเหรอแล้วมึงทำอะไรเนี่ยได้อะไรอ่ะฟูสกินไบเบิลแดกโอเคใส่ลิงก์เหรอใส่ลิงก์หน้าตาเป็นไงอ๋อเหรียญโอเคคุยขยะแล้วไม่ไหวแล้วไลบูคงไปทำอะไรของเองวะไม่สนใจจะยุ่งกับแกหรอกแกสบายใจได้เฮ้ตรงนี้เปิดประตูได้เนี่ยโอคงควรจะเข้าไปเสือกเรื่องนี้ไหมฮัลโหลอ้าวอ้าวเดินติดความเงียบที่น่าลุกเกิดขึ้นตอนนั้นระบวดแห่งความมืดรันฮะไปก่อนเนาะชีวิตกูนี่จะไปไหนได้มั้ยเนี่ยชีวิตอะนี่อะไรของเขาวะภาวนาไปเถอะกูไปละโอ้ยไม่ไหวว่ะหนีไปก่อนนะท่านนักบวชโอ้กูไปข้างล่างก็ได้โอ้กูนี่วิ่งพลาดเลยตอนเนี้ยที่ไหนก็ไม่รู้โอ้มันมีทางลับตรงนี้ด้วยแน่หุ้ยกุญแจมาเนอร์คีย์ฮ่ากูมีชุดเกราะเปิดปั๊บหัวเอาละไม่บวกเหี้ยอะไรเลยแต่ก็ใส่ไปเพราะว่ามันโก้ดีส่วนชุดเกาะใส่ไปเพราะมันโก้ดีอย่างน้อยก็โอ้ยต้องเป็นงั้นกับนักบวชอีกแล้วเหรอนึกว่ากูเป็นแบบยอดมนุษย์หรือไงวะไอ้พวกหาได้ปืนยิงไม่เข้าด้วยโอ้ท่านนักบวชปั๊บอาฮ่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 าท่านนักบวชโง่ต่อไปดีแล้วส่วนผมไปก่อนนะโอ้ยได้แล้วนะกูเข้าห้องนี้ได้กูไม่เห็นมีอะไรเลยชีวิตเฮ้ยเฮนริกอยู่วะดวงตาของเขามองไปรอบเหมือนเขาจะทุกข์ใจไม่สบายใจอะไรอ่ะมาทำอะไรที่นี่วะ
คุณไม่ได้ยินเสียงนั่นเหรอฉันได้ยินเสียงนาฬิกาแต่ไม่เป็นไรหรอกเอ้าอะไรของเองวะเรื่องมึงไปละกูไปได้ทั้งบ้านอ่ะกูบอกเลยเปิดอย่างน้อยมันก็ดูเหมือนอะไรอ่ะอ้วกเหมือนอ้วกเหรอแค่นี้ไม่มีอะไรให้กูเลยกูคาดหวังอะไรกับพวกนี้วะเลื่อยนี่ต้องเอาไปตัดแบบประตูแน่ๆนะช็อคminor key บันทึกอะไรให้กูอ่านก็ยังดีนะเอาบุ๊กอ่านสิอ่านแม่งหน้าบ้านเนี่ยกูไม่กลัวหรอกสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านนี้แล้วมันไม่ใช่สมบัติของฉันอีกต่อไปอะไรวะสัตว์ร้ายเอาภรรยาของฉันไปมันเอาศักดิ์ศรีของฉันไปมันเอาศรัทธาของฉันไปถ้าไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงฉันจะปล่อยให้มันเอาชีวิตฉันไปอ๋อฉันจะปล่อยให้มันปิดชีวิตของฉันด้วยมือของฉันเองหนังสือริมความรู้บทกวีใหม่แห่งรักและการทรมานหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยงานเขียนเก่าแก่ของกวีชื่ออาม่าโรนแชมบาร่าหนังสือเล่มนี้มุ่งความสนใจไปที่ช่วงครึ่งหลังของชีวิตและผลงานของเขาบทกวีที่1หัวใจที่มืดมนเอ้ยไม่อยากฟังบทกวีมันดูไร้สาระโว้ยเอาอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังบ้างนี่ล่ะหนังสือหนังนี่แหละหุ้ยอันนี้สิใช่นี่คือเบาะแสที่เราตามหาเหมือนกับดวงอาทิตย์มากดวงจันทร์เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์ดังนั้นจึงมีตำนานและความเชื่อที่เขียนตั้งแต่รุ่งอรุณของเวลาโอ้ยบากเลยท่านเร็วไปอีกรายละเอียดที่สอดคล้องกันท่ามกลางเรื่องราวที่มากมายดูจะบอกเป็นนายถึงเทพเจ้าที่เรียกว่าเลอหรือที่รู้จักกันในเทพเล่นกลและเทพแห่งดวงจันทร์ในงานเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของเลอถูกมานานว่าเป็นเทพเจ้าของคนวิกลจริตและผู้ที่ยอมจำนนต่อความบ้าคลั่งโอ้พรของพระองค์ต่อมนุษย์คือแสงจันทร์ของพระองค์ซึ่งกล่าวกันเป็นในว่าความจริงภายใต้ความโสมมของมนุษย์ความจริงที่มักจะมากเกินกว่าที่จิตใจของมนุษย์จะรับได้อาจเป็นที่ตกเถียงกันว่าความจริงในแบบของเขานั้นแม่นยำกว่าความสกปรกของมนุษย์ใช่หรือไม่ไม่เหมือนกับเทพเจ้ารุ่นก่อนๆบทบาทของเลอในแผนการที่ยิ่งใหญ่นั้นยังคงเป็นปริศนาอ
พียงแค่มองไปที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณก็สามารถเห็นการปรากฏตัวของเขาในนิทราชั่วนิรันดร์สิ่งนี้ทำให้ความลับของเขานั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในสายตาออกจากสายตาหรือเปล่าเครื่องหมายแฮงเลอร์เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของจิตใจข้อความประกอบด้วยสัญลักษณ์ของเลอร์และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้โอเคหนังสือหนังเกี่ยวกับดวงจันทร์นะฉันช่างไม่เข้าใจเหี้ยอะไรเลยโอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยนักบวชไปก่อนนะท่านนักบวชเอาล่ะคู่หลังชนฝาแล้วล่ะได้เวลาแล้วได้เวลาคือกูได้เวลาแล้วล่ะหลังกูชนฝาแล้วเอาล่ะเฮโลองเฮโลอีนต้องเล่นแล้วล่ะไปเยอะเอาให้มานักบวชหันมายิงไม่ทันนะกูสกิลใส่ก่อนเลยได้ไหมยิงลำตัวนี่แหละลาชันสนามเพาะมาแล้วยิ้มเข้าไปยิ้มเข้าไปยิ้มเข้าไปลูกหมาร่วงไหมสัตว์ไอ้แน่ลงไปนอนยิ้มนรกเอาล่ะตอนนี้เราก็เหลือกระสุนเพียงหนึ่งเท่านั้นคุ้มมะนี่แล้วกูจะไปหากระสุนจากไหนไงทีเนี้ยหิมหายละเสิร์ชโซลสโตนกระทืบแม่งเหี้ยแล้วมึงล่ะมีอะไรบ้างซิกเกิลโอ้ฉันจะตัดแขนตัดขาตัวเองทำเหี้ยอะไรเนี่ยบาดซบจริงๆโซลสโตนบุ๊กแฮกแท็ก25เหรอเอาว่าเคียวก็ดีกว่ามีดแล้ววะมาแต่คิดว่าเป็นชาวบ้านแล้วแน่กับเขามาเฮ้ยอะไรอ่ะดูเหมือนว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างใหม่ก็คือศพใหม่ๆนะเสิร์ชดิมีอะไรวะมีรูปอะไรอยู่ในกระเป๋าศพดูสิ
ไดอารี่ทหารเรื่องนี้มีอะไรเนี่ยมึงมาตายงี้ได้ไงวะทหารแล้วม้าล่ะเฮ้ยเหี้ยแล้วจกหัวแม่งก่อนเลยอิดนะลูกโหยเฮ้ยกูดูดยาแล้วกูทรงพลังมาได้รับยาแล้วทรงพลังนี่แน่อุ้ยแย่แล้วนิดหน่อยตกเลือดไม่เจ็บเอ้าไม่หลบได้หมดเลยวะตายกูตายงี้กูฟันขาแม่งหมดเลยโอ้โหเขาไม่ตายวะเฮ้ยทำไมอึดนักวะคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหกระสุนโอ้กูนี่เศร้าเลยฮีลลิ่งไม่เพิ่มอ่ะฮิลลิ่งจริงไหมเนี่ยไลบูบอดี้ฮิลอ๋อนี่แก้พีทเอาล่ะลองไลบูวะล่ะทำไมไลบูนี่ก็ตายกันพอดีล่ะก็เห็นนั่งกันอยู่ในบ้านอ่ะก็นึกว่าเป็นมิตรฉันประมาทเกมเฮียนี่ไปจริงๆไม่มีใครเป็นมิตรกับมึงทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรโอ้หุ้ยท่านดูประหลาดเอาจริงดิเฮ้ยชุบปั๊บโอ้ยกูได้กลิ่นความซวยของกูแล้วเอาละเราต้องสายกันอีกแล้วนะไอ้เหี้ยเอ้ยเข้ามาโอ้โหหน้าตานี่มึงเถื่อนได้ใจเลยนะแต่อยากให้รู้ไว้อุ้ยยิงเป็นซอมบี้เหรอนี่แน่โอ้โหอะไรอ่ะท็อปโกบุก้าคืออะไรใช้ยาแหลกอะตอนเนี้ยโอ้เขาดูเหมือนจะเป็นมิตรแต่ก็ไม่เป็นมิตรนะฮัลโหลมุมมืดของผู้ไม่ต้องการและไม่พึงปรารถนาที่ซึ่งพวกเขาทิ้งศพและโลก
แต่ก็ยังพากันไปเกิดอะไรอ่ะยินดีรับน้องใหม่ยินดีรับสู่ลุ่มพางของพรีฮาเวลเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรองงนักบวชขั้นสูงของเมืองนี้น่ะเขาอยากได้เค้กที่มี2ด้านอะไรวะหมายถึงอะไรที่มันแปลกๆหรือเปล่าพวกเขาถมน้ำลายใส่เราและปาถนาและประนามการกระทำที่เลวทรามของเราแต่เมื่อถึงเวลาทำพิธีมอบของขวัญแก่พระเจ้าที่พวกเขาทั้งหลายไม่รู้จักพวกเขาก็ลงมาที่นี่น่ะลงมาเอาพวกมึงใช่ไหมตกแต่งที่นี่สวยดีนะภายใต้การจับตอมนองของคนตายฉันต้องการคนที่เคยอยู่เมืองเก่าไปครึ่งนึงอ๋อแต่ได้เมืองเก่าก็คือคนตัดไม้ใช่ไหมถ้าเช่นนั้นค่ะต้องการคนที่ประนามพวกเราที่นี่ค่ะต้องการนักบวชลามกก็คือไอ้นักบวชคนนั้นที่เราฆ่าตายห่าไว้ปะดูว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างไม่ต้องสำนึกผิดปล่อยให้เลือดไหลก็กูฆ่านักบวชแล้วไงนี่เลือกกูหลายอยู่เหรอเนี่ยตายกูว่ากูไม่รอดหรอกใช้ไม่ได้ด้วยตายกูตายฉันไม่รอดแน่ไม่ไหวไม่ไหวไม่มีอะไรไปสู้แล้ววะสำรวจก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปหุ้ยอะไรวะหุ้ยอะไรอ่ะคุณเสียชีวิตเพราะแผลติดเชื้อWhat the fuckโอ้ไม่เข้าใจอ่ะจริงๆโอ้โหกูเล่นมาชั่วโมงครึ่งไม่ได้อะไรเลยอ่ะเอาเถอะเกมนี้แม่งยากจริงยากชิบหายเลยว่ะกูเล่นอีซี่โหมดจริงเหรอวะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจง่ายโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะสวัสดีครับ